ันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปเดินสยามด้วยกันค่ะเราจะเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า BTS นะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ BTS เอกมัยค่ะทุกคนมาค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงที่ BTS สยามแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะนี่ค่ะแบงคอกค่ะสยามค่ะก่อนที่จะไปหาอะไรอร่อยๆกินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเดินเล่นที่สยามพารากอนก่อนเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือคนเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะทุกคนโชคดีนะคะที่ฝนไม่ตกค่ะแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะทุกคนมีแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมายเลยนะคะทุกคนที่นี่แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาของอร่อยๆค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือเป้าหมายนะคะสยามสแควร์วันบุฟเฟ่ต์เทนเทนชาบูสีสีหมีออนเซ็นค่ะนะคะก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนแล้วนี่ก็คือบรรยากาศข้างในนะคะจะบอกว่าเป็นไงคะทุกคนมีวิวแบบว่าดูรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ที่มีแบบเนื้อคือพรีเมียมด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เด่นของเขาเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นน้องหมีนะคะออนเซ็นนะคะที่ใช้เวลานะคะในการทำถึง12ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนกว่าจะเป็นน้องหมีแช่แข็งขนาดนี้ค่ะก็ต้องใช้เวลาให้หมีละลายนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีนะคะน้ำค่ะให้เราเลือกนะคะมากมายเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนเราสามารถเติมได้หลายแก้วเลยนะคะวันนี้เราก็เลือกเป็น S นะคะนี่แล้วหลังจากที่น้องหมีละลายนะคะหลังจากที่อาหารได้มาแล้วนะคะทุกคนโอ้จะบอกว่ามีทั้งเนื้อออสแล้วก็เนื้อวากิวนะคะแล้วก็เนื้อ US ด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีทั้งซูชิหรือจะเป็นเซลมอนนะคะคือมีมากมายเลยค่ะถ้าคิดว่าทุกคนกินไหวนะคะก็คือสั่งได้ไม่อั้นค่ะกินไปแล้วก็ชมวิวดูรถไฟไปนะคะทุกคนนี่ค่ะจะบอกว่าวิวดีมากค่ะทุกคนและนี่เลยค่ะน้ำจิ้มของเขาเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนมีหลายอย่างเลยนะคะให้เลือกค่ะแล้วก็ยังมีขนมด้วยนะคะทุกคนของหวานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีไอศกรีมค่ะทุกคนจบที่ไอศกรีมค่ะวันนี้คือบอกว่าอิ่มและคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะเราก็มาเดินย่อยกันต่อไปค่ะนี่ค่ะนอกจากร้านชาบูนะคะก็ยังมีแบบหลายๆร้านมากนะคะสายเนื้อนะคะที่ใครที่ชอบชาบูหรือบุฟเฟ่ค่ะมีมากมายเลยค่ะข้างล่างนี่ค่ะก็จะเป็นช็อป If and Boy นะคะทุกคนแล้วก็มีสินค้าลดราคามากมายเลยค่ะนี่แล้วเราก็กำลังเดินนะคะเพื่อที่จะไปหาของหวานนะคะทุกคนตอนนี้คือให้ชาบูที่เรากินไปค่ะมันย่อยก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนบอกว่าคือวันนี้คือเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะที่ฝนไม่ตกค่ะทุกคนคือตอนนี้ก็คนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะเป้าหมายต่อไปค่ะทุกคนจะเป็นร้านบิงซูนะคะทุกคนบิงซูที่แบบว่าสไตล์เกาหลีนะคะอ
ถึงแล้วค่ะร้านบิงซูนะคะนี่มีทั้งเมนูแบบว่าอาหารคาวนะคะแล้วก็เป็นอาหารหวานนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบสไตล์เกาหลีนะคะวันนี้ก็เลือกเป็นบิงซูนะคะบิงซูสตรอเบอรี่นะคะทุกคนบรรยากาศในร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบว่าบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักนะคะตกแต่งแบบน่ารักนี่ค่ะบิงซูนะคะบอกว่าวันนี้คือทั้งของคาวของหวานคืออิ่มมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็หลังจากที่อิ่มกับการกินบิงซูนะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนที่จะต้องกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแบบน่าจะประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองบ่ายสามนะคะทุกคนรู้สึกว่าคนเริ่มทยอยมากันเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องนั่งรถไฟฟ้านะคะจากจุดนี้ค่ะสยามนะคะเพื่อที่จะกลับไปจุดเดิมนะทุกคน BTS เอกมัยนะคะตอนนี้ก็คนคือเริ่มเนี่ยค่ะมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเราก็ตั้งแต่เดินมานะคะทุกคนก็เห็นนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติคือมากมายเลยนะคะทุกคนเตรียมตัวที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะกลับไปจุดที่เอกมัยค่ะทุกคนจะบอกว่าเวลา1วันคือมันไม่พอจริงๆค่ะทุกคนมีครบในที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอาหารหรือบิวตี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ